เจลไฟนะครับเป็นไซเบอร์พัง2077เนาะกล่องเนี่ยจะให้มาแบบสกรีนสีเรียบร้อยเลยครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับก็คือสีดำสีทรายแล้วก็สีฟ้าดำนะครับในกล่องเนี่ยจะมีแว่นตามาให้นะครับคู่มือมีลูกเจล 2,000 ลูกนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยเป็น 11.1 โวลต์นะครับดัมแมกกาซีนนะครับก็จะมีตัว PR12 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันดีกว่าว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างซีรีส์นี้จะมีด้วยกัน3สีนะครับฟ้าดำสีทรายนะครับก็สีดำนะครับวัสดุของตัวนี้เนี่ยจะเป็นไนลอนท่อในเนี่ยจะเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มปลดล็อกแม็กเนาะแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กไฟฟ้านะครับเวลาเล่นเนี่ยเราเปิดตรงนี้มาแล้วก็กรอกลูกเข้าไปได้นะครับโดยไม่ต้องถอดจากแม็กเนาะตัวนี้จะพิเศษนะครับตัวนี้จะมี2โหมดนะครับก็คือโหมดเซมิกับโหมดฟูลออโต้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ล็อกไกนะครับถ้าเราดันลงเนี่ยตัวไกก็จะกดไม่ได้นะครับเวลาจะยิงเนี่ยต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนเนาะให้ตัวนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาดูส่วนของใส่แบตเตอรี่ด้านหลังนะครับที่เปิดแล้วง้างตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเจอกับสายด้านในแบบนี้นะครับให้เราเอาตัวเนี้ยจับเข้าไปในนี้ก่อนเนาะให้สายโผล่ออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวปลั๊กเนี่ยต่อด้วยกันเนาะหลังจากต่อด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัดสายแล้วก็ปิดไปอย่างนี้ครับหลังจากใส่แบตเตอรี่แล้วหมุนสวิตช์นะครับถ้าเราเลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้มันก็จะมีจุด1จุดในช่องนี้นะครับเท่ากับว่าเราเปิดโหมดเซมินะครับถ้าเราดันกลับมาด้านหลังแบบนี้นะครับจะเป็นโหมดฟูลออโต้เนาะแมกกาซีนตัวนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยเราก็ให้ตัวเนี้ยประสานกับตัวนี้นะครับก็สังเกตมันจะมีตัวรางตรงนี้อยู่เป็นเหลี่ยมๆนะครับให้เข้ากับตัวนี้เนาะสไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการใส่ตัวแมกกาซีนนะครับในส่วนวิธีปลดแมกกาซีนนะครับต้องกดตัวด้านหลังนี่นะครับปุ่มด้านหลังเนาะกด1ทีแล้วก็สไลด์ออกมาวิธีกรอกลูกเจลเนาะตัวนี้สไลด์เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาลูกเจลเนี่ยเทลงไปนะครับมันเต็มแบบนี้เนาะเราก็สไลด์ปิดได้เลยปุ่มนี้เป็นการเรียกกระสุนจากแม็กซึ่งสามารถกดได้ทั้ง2ฝั่งกดประมาณนี้นะครับกับมอเตอร์มันจะดูดลูกจากตัวแม็กเนี่ยครับขึ้นไปในรางด้านในเนาะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของโหมดเซมิก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองยิงเป้าในส่วนตรงโน้นเนาะเปิดโหมดฟูลออโต้นะครับเพื่อให้ดันถอยหลังมา1ทีเดี๋ยวเรามาวัด FPS กันต่อนะครับผมสำหรับตัวเนี้ย FPS เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ120ถึง160ตัว DR2 Cyberpunk 2077ตัวนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อในลิงก์ด้านล่างโปรไฟล์ได้นะครับผม